สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตีข่าวเด่นนะครับจับเทรนด์ตลาดประจำวันจันทร์ที่24 มิถุนายน 2562นะครับก็ขอต้อนรับนักลงทุนทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้แนะนำการลงทุนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาคุยกันเรื่องของเอาลุกตลาดนะครับก็ข่าวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลังงานนะครับผมพอดีมีข่าวไฟไหม้โรงกลั่นที่สหรัฐนะครับแล้วก็มีเรื่องคว่ำบาตรอิหร่านด้วยนะครับจะมาเล่าให้ฟังกันแล้วก็จะมีหุ้นพื้นฐานอยู่3ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยเป็น TFG ตัวที่2 KTB ตัวที่3เนี่ยเป็น TMB กับ TCAP นะครับเรื่องเดียวกันนะโอเคแล้วเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสำหรับวันนี้เนี่ยเรามองเซตนะครับน่าจะมีโอกาสผันผวนยิ่งทางลงมากกว่าแนวขึ้นนะครับผมแต่ผมก็ยังมองว่าลงอ่ะก็ยังอยู่ที่ระดับแนวรับ 1,700 นะครับผมเลยให้กรอบวันนี้เนี่ย 1,700 ถึง 1,720 ก็ย่อในกรอบนะครับเพราะว่ามองว่าข้างนอกตอนนี้มีหลายเรื่องที่ค่อนข้างจะน่ากังวลนะครับเรื่องแรกนึงก็เป็นเรื่องของเทรดวอร์ซึ่งอาทิตย์นี้ก็ผมยกให้เป็นอาทิตย์ของเทรดวอร์เลยก็ว่าได้นะเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่สำคัญที่เราจะต้องติดตามก็คือเรื่องการประชุม G20 นะครับคือถ้าใครตามเรื่อยๆเนี่ยก็คงรู้แหละว่าตอนนี้ทรัมป์กับสีจิ้นผิงเนี่ยเขาก็เหมือนมีนัดกันละว่าจะคุยกันหลังการไทยคาบคุยกันไทยคาบแล้วกันนะครับพูดอย่างนี้แต่ว่าล่าสุดนะครับสื่อจากทางการจีนเนี่ยก็เหมือนมีแบบว่ามีแย่ๆออกมาบอกว่าถ้าหากว่าฝ่ายสหรัฐเนี่ยไม่ยอมที่จะถอนไอการขึ้นภาษีก่อนหน้านี้ที่เคยโจมตีจีนมาเนี่ย200,000 ล้าน250,000 ล้านอะไรตรงเนี้ยที่รวมๆกันแล้วนะครับไม่ยอมถอนออกไปเนี่ยมันก็ยากนะที่จะเจรจากันได้อะไรเงี้ยเพราะว่าสื่อตรงนี้เนี่ยเป็นสื่อของแบบจากทางการจีนเลยนะครับผมมองว่าก็ค่อนข้างมีน้ำหนักนะ China State Run ก็คือเป็นหนังสือพิมพ์ของจากทางการจีนเลยเนี่ยก็คิดว่าน่าจะสร้างความตึงเครียดให้กับตลาดได้นะในวันนี้อ่ะอ่ะเรื่องต่อมาเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของการเป็นข้อบาดหมางกันระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนะครับคือสืบเนื่องมาจากอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐเนี่ยก็กล่าวหาทันทีเลยนะว่าอิหร่านเนี่ยเป็นคนที่โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของญี่ปุ่นกับนอร์เวย์ที่อ่าวโอมานนะครับก็ไม่รู้จริงเท็จยังไงนะครับแต่ว่าก็กล่าวหาอิหร่านละแล้วก็เอาทหารเอาโดรนอะไรไปสอดแนมกันนะครับสอดแนมอิหร่านนะอิหร่านก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ก็สอยให้โดนสหรัฐคว่ำไปเลยนะเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับตรงนี้เนี่ยก็ยิ่งสร้างแรงตึงเครียดแล้วใช่ไหมพอมาวันเมื่อคืนนี้เนี่ยหรือเมื่อวานนี้เนี่ยสหรัฐก็คือทรัมป์เองก็บอกเลยว่าเนี่ยเดี๋ยววันจันทร์นี้รอดูนะเดี๋ยวจะประกาศมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านเพิ่มคืนนี้คืนนี้ของเราก็คือเช้าวันพรุ่งนี้ของเขาเช้าวันจันทร์ของเขานะครับผมต้องลองดูว่าจะคว่ำจริงไหมแล้วจะคว่ำแบบไหนนะครับเอาแน่ๆแล้วก็คือมันสร้างความตึงเครียดให้กับราคาน้ำมันด้วยนะครับมองว่าราคาน้ำมันเนี่ยน่าจะดีดแน่นอนแหละแต่ก็ต้องดูว่าเขาจะคว่ำเลยหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็มองเป็นลบนะมองเป็นลบต่อเซนติเมนต์การลงทุนนะครับผมส่วนนี้เนี่ยครับก็สรุปก็คือให้มองไซด์เวย์ดาวนะครับให้กรอบอยู่ที่1,700ถึง1,720นะครับก็ระวังความผันผวนระหว่างทางนะครับระวังกระแสข่าวด้วยนะครับธีมเด่นที่น่าสนใจวันนี้เนี่ยก็เล็งให้สัก 3-4 ธีมนะครับก็ธีมแรกเนี่ยเป็นธีมของธีมบาทแข็งกับโฟไหลเข้านะครับเดี๋ยวเราเลือก Big Grim AV นะปูนใหญ่นะครับแล้วก็ปตท. GC แล้วก็ปตท.นะครับอีกทีมหนึ่งเนี่ยก็เป็นทีมลุ้นมาตรการภาครัฐนะครับหลังจากที่เราเริ่มเห็นโผล่กันเรียบร้อยละตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะไฟนอลไลน์แล้วแหละเหลือแต่โปรดเกล้าเท่านั้นนะครับก็
ถ้าเราจะดักนโยบายเนี่ยเราก็เลือกพวกStake CK BBL SCB AOT BJC นะครับก็มองเรื่องของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานมองในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มองในเรื่องของค้าปลีกนะครับอีกทีมหนึ่งเนี่ยก็เป็น defensive play นะครับก็อย่างที่บอกไปก็ข้างนอกเนี่ยเองก็ยังมีเรื่องของแบบ trade war ยังมีเรื่องของตัวอิหร่านกับสหรัฐตรงนี้ก็เลยเลือก BTS กับ TTW มานะครับสำหรับ pay safe หน่อยนะครับส่วน portfolio model วันนี้นะครับก็ยังคงถือหุ้นเหมือนเดิมนะครับก็คือมี EA นะครับตอนนี้เป้าอยู่ที่57.50 บาทนะครับอันนี้มองแนวโน้มธุรกิจแบตเตอรี่นะครับน่าจะไปได้ดีนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ BBL นะครับเป้า210 บาทตรงนี้เรามองเป็นพี่ใหญ่ของการปล่อยสินเชื่อขนาดใหญ่ให้กับธุรกิจนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยเรายังคงถือ BJC เนี่ยเป้า54 บาทนะครับอันนี้ก็ลุ้นประโยชน์จากมาตรการภาครัฐนะครับสำหรับArbitrage Opportunity นะครับที่แนะนำไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็คือแนะนำให้ช็อตวาแล้วก็ลองวาวอ1นะครับตรงนี้เนี่ยก็ให้ปิดสถานะพรุ่งนี้นะครับผมขอบคุณครับ ค่ะก็วันนี้นะคะก็มีข่าวอุตสาหกรรมนะคะอันแรกก็ดูในเรื่องไอฮิวาหมูนะคะโล ASF นะคะก็เข้าใกล้ไทยเข้ามาทุกขณะแล้วนะคะก็ตอนนี้เนี่ยทางกรมปศุสัตว์เองเนี่ยก็ประกาศชะลอการนำเข้าผ่านด่านซึ่งมาจากพวกสุกรหมูป่าหรือว่าพวกซากนะคะจากประเทศลาวแล้วนะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยลาวก็มีการระบาดของโรคไอฮิวาแอฟริกาหมูในแขวงสารวันนะคะถามว่าตรงนี้เนี่ยมองผลกระทบยังไงนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยภาคเอกชนของไทยเนี่ยก็ร่วมมือกันป้องกันมากขึ้นตั้งแต่เริ่มมีข่าวระบาดตั้งแต่ที่จีนเวียดนามมาแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ไทยก็ยังเป็นอะไรที่ยังไม่ได้เจอผลในส่วนนี้ขึ้นมานะคะแต่ว่าก็มีความเสี่ยงมากขึ้นนะคะมันเพราะว่าต่างลาวเนี่ยถือว่าใกล้ไทยมากแถบชายแดนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยราคาหมูในไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการปรับเพิ่มขึ้นนะคะอย่างช่วงที่ผ่านมานะคะจากข่าวโรคระบาดที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าหากเข้ามาไทยจริงๆนะคะในช่วงสั้นเนี่ยราคาหมูต้องลดลงแน่นอนนะคะซึ่งจะเป็นแพทเทิร์นเนี่ยคล้ายๆกับในส่วนของประเทศอื่นๆที่เกิดขึ้นนะคะราคาหุ้น CPF ตอนปัจจุบันเนี่ยก็ปรับขึ้นมานะคะจากข่าวที่ดีในเรื่องของการฟื้นตัวทั้งราคาไก่และหมูนะคะณราคาปัจจุบันเนี่ยทางฝ่ายปรับลดคำแนะนำนะคะใน CPF เนี่ยเป็นทยอยซื้อนะคะราคาพื้นฐาน31 บาทนะคะแล้วก็มีเรื่องข่าวของในเรื่องของไฟไหม้โรงกลั่นฟิลาเดลเฟียในสหรัฐนะคะตรงนี้เนี่ยก็มีประเด็นที่เกี่ยวกับพลังงานแล้วก็ปิโตนะคะก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสหรัฐเนี่ยจะมีมาตรการคว่ำบาตรของอิหร่านเพิ่มเติมนะคะเอาเรื่องแรกก่อนก็คือเรื่องไฟไหม้โรงกลั่นฟิลาเดลเฟียในสหรัฐนะคะซึ่งโรงกลั่นตรงนี้เนี่ยดังกล่าวเนี่ยมีขนาดใหญ่สุดในอีสเทิร์นซีบอร์ดในสหรัฐนะคะกำลังการกลั่นเนี่ยก็คือ 335,000 บาร์เรลต่อวันนะคะในช่วงสั้นเนี่ยก็คือยังอาจจะไม่แน่ใจว่าจะหยุดยาวนานแค่ไหนนะคะแต่ว่ามองว่าข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะส่งผลต่ ภาพรวมในเรื่องของโรงกลั่นเข้ามานะคะเนื่องจากว่าแม้ว่าในสหรัฐเองเนี่ยต้องบอกว่าส่วนใหญ่ที่ผลิตออกมาเนี่ยจะผลิตเป็นแก๊สโซลีนมากกว่าสักประมาณ 50-60% นะคะของกำลังการผลิตรวมนะคะแต่โรงกลั่นดังกล่าวเนี่ยต้องบอกว่ามีกำลังการผลิตเนี่ยประมาณสัก 2% ของกำลังการผลิตในสหรัฐเนี่ยคาดว่าจะทำให้อุปทานส่วนนึงเนี่ยหายไปนะคะก็หนุนในเรื่องของค่าการกลั่นดีขึ้นนะคะมองบวกนะคะต่อหุ้นโรงกลั่นเนี่ยก็คือในเรื่องของท็อปนะคะ IRPC PTTGC นะคะรวมถึงตัว SPRC แล้วก็ ESO นะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของสหรัฐที่เตรียมเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านนะคะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างสหรัฐและอิหร่านเนี่ยก็ทำให้สหรัฐเตรียมเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านเพิ่มเติมนะคะต้องบอกว่าจะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับขึ้นต่อนะคะเนื่องจากต้องบอกว่าตะวันออกกลางเนี่ยเป็นแหล่งผลิตน้ำมันดิบหลักของโลกนะคะมีสัดส่วนมากกว่า20%นะคะซึ่งหากราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยก็น่าจะหนุนต่อราคาหุ้นนะคะตัวนึงก็คือปตท.สผ.นะคะที่จะได้ผลบวกจากอานิสงส์ในเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นนะคะ
ต่อไปเป็นหุ้นรายตัวนะคะก็เมื่อวันศุกร์มีไปประชุมนะคะสำหรับตัว TFG นะคะต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยก็ได้ผลดีทั้งในเรื่องของราคาไก่ที่ดีแล้วก็ราคาหมูที่ดีนะคะเนื่องจากว่าสัดส่วนรายได้2ตัวเนี่ยก็มีอยู่ทั้งไก่ทั้งหมูนะคะในเรื่องของเมืองไทยนะคะแนวโน้มการดำเนินงานเนี่ยคาดว่าจะเริ่มเป็นบวกเนี่ยก็ตั้งแต่ในไตรมาส2นะคะแล้วก็ดีในช่วงที่เหลือของปีด้วยนะคะจากราคาไก่และหมูในประเทศที่ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของไก่เนี่ยต้องบอกว่าปริมาณการเลี้ยงเนี่ยลดลงนะคะและบริษัทเองเนี่ยก็มีการส่งออกมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะตลาดจีนแล้วก็การเปิดตลาดเพิ่มนะคะเนื่องจากตัวเลขที่เขาทำตัวเฟอร์เตอร์มากขึ้นนะคะส่วนหมูเนี่ยจากราคาขายที่ดีเช่นกันนะคะประเด็นที่2ก็คือเรื่องการขยายตลาดไก่ที่กำไรดีกว่าเดิมนะคะเช่นตลาดส่งออกแล้วก็ตลาดฟู้ดเซอร์วิสนะคะข้อที่3 ที่เป็นบวกก็คือในเรื่องของราคาวัตถุดิบนะคะข้าวโพดแล้วก็กากถั่วเหลืองที่ลดลงนะคะ แล้วก็ทางบริษัทเองเนี่ยก็มีชี้แจงในเรื่องของตัวโรค ASF ในจีนและเวียดนามนะก็เป็นบวกกับไทยนะคะซึ่งจะบอกว่า ASF ที่เกิดขึ้นเนี่ยคาดปริมาณหมูในจีนเนี่ยทางบริษัทว่ามองว่าหายไปประมาณสัก 30% นะคะทำให้จำนวนเนื้อชำแหละเนี่ยก็หายไปประมาณสัก10ล้านตันนะคะซึ่งคาดว่าจะมีการนำเข้าจากที่อื่นๆนะรวมถึงการกินเนื้อสัตว์อื่นทดแทนนะคะสิ่งหนึ่งที่มองว่าจะกินทดแทนได้ก็คือในเรื่องของไก่นะคะซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยจีนก็มีนำเข้าชิ้นส่วนไก่เพิ่มนะคะไอ้ชิ้นส่วนไก่เนี่ยตอนนี้นำเข้าที่ปัจจุบันที่มีอยู่เนี่ยก็คือเป็นพวกเท้าแล้วก็ปีกไก่เท่านั้นนะคะแต่ว่าน่าจะเห็นว่าจะมีอาจจะมีชิ้นส่วนอื่นๆเพิ่มเติมที่ไหนเป็นเนื้ออื่นๆเพิ่มนะคะส่วนที่เวียดนามเองเนี่ยการเลี้ยงของบริษัทเนี่ยเนื่องจากทาง TFG เนี่ยมีโรงงานอยู่ที่เวียดนามด้วยเช่นกันนะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้รับผลกระทบนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการระบาดบางพื้นที่นะคะทำให้ราคาในไตรมาส2ของที่เวียดนามเนี่ยก็ยังต่ำกว่าจุดคุ้มทุนนะคะคาดว่าทั้งจีนและเวียดนามเนี่ยตัวปริมาณการเลี้ยงเนี่ยน่าจะกลับสู่ภาวะปกติเนี่ยอย่างน้อยประมาณสัก 1-4 ปีนะคะเนื่องจากการเลี้ยงส่วนใหญ่ในจีนและเวียดนามเนี่ยก็จะเป็นการเลี้ยงแบบชาวบ้านทั่วไปนะคะไม่เหมือนในไทยนะที่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่นะคะทำให้การบริหารจัดการเนี่ยจะดีกว่านะคะกว่าชาวบ้านนะคะและคาดว่าโดยรวมๆเนี่ยราคาเนี่ยจะดีขึ้นนะคะน่าจะเป็นในไตรมาส4เป็นต้นไปนะคะทางฝ่ายมองว่าทัวร์ TFG เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์สูงสุดจากราคาเนื้อสัตว์ในประเทศที่ดีนะคะทั้งไก่และหมูนะคะเนื่องจากว่ามีการขายในประเทศเนี่ยมากกว่า 80% นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยทางฝ่ายไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์บริษัทดังกล่าวนะคะแต่ว่าราคาคอนเซนแซสในเซ็ตเทรดเนี่ยของตัว TFG เนี่ยอยู่ที่ประมาณอยู่ที่ 3.54 ถึง 4.70 นะคะต่อที่ KTB นะครับทางฝ่ายคาดกำไรไตรมาส2 KTB นะครับจะอยู่ที่ 7,600 ล้านนะครับลดลง 2% year on year นะครับจากคาดว่ารายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยจะลดลงและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3.5% Q on Q นะครับเนื่องจากค่าใช้จ่ายจะไม่สูงเหมือนไตรมาสก่อนและการตั้งสำรองลดต่ำลง KTB นะครับรายงานแบบแสดงสินทรัพย์และหนี้สินเดือนพฤษภาคมนะครับมีสินเชื่อเพิ่มขึ้น 1.5% month on monthเติบโตสูงที่สุดในรอบปีนะครับและทำให้มีสินเชื่อเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี61เพิ่มเป็น 2.4% year to date ทำให้คาดว่าไตรมาส2นะครับ KDB จะมีสินเชื่อเติบโตสูงกว่าในไตรมาสก่อนที่มีสินเชื่อเติบโตเพียง 0.5% Q-on-Q ถ้าฝ่ายคงประมาณการกำไรปี62 KDB ไว้ที่ 31,000 ล้านนะครับเพิ่มขึ้น 10% year on year โดยประมาณการกำไรครึ่งปีแรกนะครับคิดเป็น 47.4% ของประมาณการทั้งปีแต่มีความเป็นไปได้นะครับที่ KTB จะได้รับรายได้ดอกเบี้ยจากการขายทอดตลาดสินทรัพย์เพิ่มในไตรมาส2และ3ของปีนี้นะครับแต่ละฝ่ายไม่ได้รวมไม่ได้ประมาณการกำไรของไตรมาส2นะครับของราคาพื้นฐานอยู่ที่20.50 บาทนะครับแนะนำทยอยซื้อนะครับสำหรับ KTB อีกตัวมีข่าวเข้ามานะครับจากหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นนะครับอ้างแหล่งข่าวจากวงการตลาดทุนนะครับว่าราคาหุ้นเพิ่มทุนหนุน TMB นะครับที่จะออกให้กับผู้ถือหุ้นเก่านะครับจะขายในช่วงราคา1.80 บาทถึง2.10 บาทนะครับส่วนเพิ่มทุนที่จะออกเฉพาะเจาะจงนะครับให้กับ TCAP นะครับจะอยู่ที่2.30 บาทถึง2.50 บาทนะครับโดยจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอปฏิเพิ่มทุนประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็การทำดิวดิลิเจนจะสิ้นสุดประมาณเดือนมิถุนาการทำดิวดิลิเจนนะครับจะเสร็จสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับเป็นไปตามไทม์ไลน์นะครับที่ทาง TMB และ TCAP ให้ไว้นะครับซึ่งก็มีความเป็นไปได้ที่จะได้ประชุมผู้ถือหุ้น
นะครับในเดือนกรกฎานะครับส่วนราคาหุ้นเพิ่มทุนนะครับมาจากแหล่งข่าวนะครับซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับจากทางธนาคารทั้งสองแห่งนะครับว่าจะออกมาเป็นช่วงราคานี้จริงๆนะครับทั้งนี้ทางฝ่ายยังมองว่าภายหลังการควบรวมแล้วนะครับธนาคารแห่งใหม่จะมีความแข็งแกร่งขึ้นนะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลากว่าผลดีจะส่งผลนะครับในส่วนทีมบีนะครับถึงแม้ว่าราคาไลท์ออฟเฟอริงนะครับตามข่าวอาจจะไม่ต่างจากราคาหุ้นในปัจจุบันมากนักนะครับแต่หุ้นเพิ่มทุนน่าจะมีจํานวนมากนะครับและจะทําให้เกิดไดลูชั่นเอฟเฟคค่อนข้างมากอย่างไรก็ตามนะครับทางฝ่ายยังคงแนะนําซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่2.44 บาทนะครับส่วนทีแคปนะครับถึงแม้ว่าจะมีสัดส่วนรับรู้กําไรในธนาคารใหม่ลดลงนะครับแต่กําไรของธนาคารใหม่น่าจะเพิ่มสูงขึ้นจากการควบรวมนะครับและมีลุ้นได้รับเงินปันผลพิเศษด้วยนะครับคงราคาพื้นฐานอยู่ที่59 บาทแนะนําทยอยซื้อนะครับสําหรับTCAT. สำหรับมุมมองตลาดแล้วก็ประเด็นสำคัญในวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ